ับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องก็คือพี่มีข่าวดีมาบอกนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่า GM ได้ประกาศออกมาเป็นแบบทางการแล้วนะครับน้องว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องจะกลับมาวันไหนนะครับแล้วก็ในกิจกรรมเพชรม่วงนะครับจะมีอะไรให้เราได้แลกบ้างนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าทุกคนต้องดีใจแน่นอนนะครับเพราะว่าของที่เราสามารถแลกได้นะครับน้องก็มีของฟรีเยอะมากๆด้วยนะครับน้องเวชเป็นทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับน้องของฟรีๆเวชเป็นทางด้านของท่าทางนะครับหรือว่าสุดฟรีๆนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้แบบเยอะแยะมากมายนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าซื้อ ID ลดราคาพิเศษงบ100บาทเปิดขายแล้วกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสื้อเฟซเลยนะครับแล้วไปรีวิวกันเลยนะครับทุกคนได้หมวก F จริงๆด้วยนะครับทุกคนก็คือโคตรคุ้มเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากซื้อกดเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับเว็บนูเกอร์โชว์ลดราคาวันละ1 ID นะครับจดทะเบียนการค้ามีเครดิตด้วยนะครับไม่โกงไม่เกี้ยนแน่นอน 100%สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องๆถ้าเป็นสายฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องสร้างขึ้นมาเพื่อสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็คือต้องดูคลิปนี้นะครับแล้วก็บางคนรอคอยมานานมากๆเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้องก็คือสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับพี่ขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งหัดเข้ามาเล่นหรือว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับก็คือแบบว่าเราจะได้สะสมเพชรม่วงนะครับเพื่อไปรับในส่วนของฟรีนะครับแล้วก็สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเสื้อนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวรูพี่รีวิวก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้เพชรนะครับก็คือถ้าคนไหนอยากได้เพชรจริงๆนะครับคลิปนี้มีการแจกบัตรกาลีน่าฟรีนะครับเพียงแต่คลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าตีนเพชรนะครับก็ประมาณ500กว่าเพชรเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องถ้าอยากได้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เอนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของฟรีนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมเพชรม่วงนะครับที่เจมประกาศนะครับเราก็มีของอัปเดตเข้ามาเป็นทางการนะครับวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะมีตามนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะหนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของซุปตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นซุปผู้ชายตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเราสามารถแลกได้แบบฟรีนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของซุปผู้หญิงตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟทางเราแน่นอน 100% นะครับเนาะแล้วก็ซุปที่3นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุปพี่เสือตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนคงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเคยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถแลกได้แบบฟรีนะครับวงน้องแต่ที่สำคัญนะครับก็คือเราจะได้เพิ่มเพชรนะครับเนาะแค่4เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องพี่คิดว่าทุกคนน่าจะมีนะครับเนาะสำหรับ4เพชรนะครับวงน้องถ้าไม่มีต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นะครับเนาะแจกมากกว่า4เพชรด้วยซ้ำนะครับเนาะก็แจกให้เป็นพันเพชรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ซุปต่อมานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของซุปผู้ชายนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะก็เป็นซุปสีฟ้าตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแลกได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็คือไม่มีเพชรด้านหลังนะครับเนาะก็เท่ากับว่าเราสามารถแลกได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเราก็จะมีทางด้านของซุปผู้หญิงนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งซุปของผู้ชายนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับหรือว่าไอเทมแบบนี้นะครับเนาะวันที่อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องจะไม่มีการขัดเคลื่อนนะครับเนาะแล้วก็จะมีแบบนี้โดยโกงนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีแบบนี้เลยนะครับเนาะจะไม่มีการแบบว่าขยับเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่เห็นมาหลายเซิร์ฟแล้วนะครับเนาะจะเหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับส่วนท่าทางนะครับก็คือเราสามารถแลกได้นะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าท่าทางที่เราสามารถแลกได้นะครับก็คือมี9ท่าทางนะครับเนาะเรียกได้ว่ามีเยอะจัดๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเนาะเยอะกว่าแต่ละปีเลยนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะมีท่าทางตีลังกาตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะท่าทางตบมือนะครับวงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะ3ท่าทางด้านล่างนะครับวงน้องก็คือแต่ละปีไม่เคยมีนะครับเนาะแต่ปีนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับเนาะก็คือด้วยก้านนะครับเอานะครับเนาะเพชรม่วงนะครับมาแลกได้นะครับแต่ไม่ถาวรก็มีนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่มีเพชรนะครับเนาะส่วนคนที่ไม่มีเพชรนะครับก็คือแลกประ
มาณนี้นะครับเนาะส่วนคนที่มีเพชรก็แลกถาวรไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าใช้แค่4เพชรเท่านั้นนะครับเนาะแค่เราเสริมเข้าไปนิดหน่อยแล้วครับเราก็ได้ถาวรนะครับเนาะปกติราคาแบบว่าขาย200กว่าๆเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราแลกแบบนี้นะครับเนาะเราคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็มีแต่ท่าทางเท่ๆเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของท่าทางใหม่ๆหรือว่าท่าทางเท่ๆนะครับเนาะก็กิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาว่าไหนต้องมีคนถามพี่แน่นอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาประมาณต้นเดือนหน้านะครับวงน้องก็คือเป้ามานนะครับเนาะก็แบบว่าเป้ามานที่5หาที่6นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีการประกาศมาประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับใครนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสเก็ตบอร์ดก็มีนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสเก็ตบอร์ดก็มีให้แลกเหมือนกันนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามีแค่ท่าทางนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของบัตรช่างห้องนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับเนาะถ้าถามว่าเพชรม่วงเก็บยังไงนะครับก็คือสำหรับเพชรม่วงนะครับเนาะก็เก็บได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับวงน้องเพียงแค่เรานะครับเนาะล็อกอินเข้ามาแล้วก็ทำภารกิจรายวันต่างๆนานานะครับเนาะก็เราจะได้แล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะอันนี้นะครับก็คือเราได้ในส่วนของเพชรม่วงแล้วนะครับเนาะก็เก็บง่ายนิดเดียวนะครับเนาะเรียกง่ายก็คือเป็นการทำภารกิจทั่วไปนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเราสามารถทำภารกิจทั่วไปหรือว่าล็อกอินทั่วไปทำภารกิจดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็วิ่งให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเราก็สามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะก็คืออยากได้ของฟรีนะครับเนาะต้องได้สะสมจุดนี้นะครับเนาะถ้าไม่สะสมจุดนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะไม่ได้แน่นอน 100% นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีเพชรม่วงก็คือไม่สามารถแลกอะไรได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่มารีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมเพชรม่วงจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ก่อนที่จะกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก่อนกิจกรรมเพชรม่วงนะครับก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมสัปดาห์หน้านะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าลดสูงสุดถึง 90% นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าลดเยอะจะจัดเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ามี2กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวกิจกรรมตลาดความมืดให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมตลาดความมืดประมาณนี้นะครับเนาะมาดูนะครับว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องโอ้โหพี่ได้ 80% นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะครับพี่หวังจะได้ 90% นะครับเนาะจะได้รีวิวแบบเต็มที่นะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะได้ 80% ก็ถือว่าดีแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าได้สูงมากแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่จะไม่ได้มาซื้อโซนะครับเนาะก็คือจะมารีวิวโซนะครับเพราะว่าพี่ไม่มีเพชรนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟดอนะครับก็คือยังไม่ได้เติมมากนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่เซิร์ฟดอนะครับแต่ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยพี่เหมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยครับเนาะหลายคนคงถามนะครับเนาะไหนบอกไม่มีเพชรนะครับก็คือมีตั้ง 16,000 นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็น ID ที่แบบว่าพี่ปั้นเพชรอยู่นะครับเนาะก็คือจะเอาไว้แจกนั่นแหละนะครับที่จริงก็คือไม่อยากใช้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะก็คือไม่ได้เติมมันเล่นนะครับเนาะอันนี้เติมมาไว้ปั้นรหัสนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็เอาสักนิดนึงละกันนะครับเนาะเห็นว่าไหนๆก็จะปั้นรหัสแล้วนะครับเนาะพี่ก็ขอช็อปในสิ่งที่แบบว่ามันกลับมายังยากหน่อยละกันนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะไอวอลตัวนี้ก็สวยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเนาะอันไหนจำเป็นพี่ก็จะซื้อไว้ละกันนะครับเนาะเพราะว่าบางทีแบบว่ามันไม่กลับมานะครับเนาะก็จับประมาณเลยครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับหรือว่าสปอยเลยนะครับเนาะว่ารหัสนี้นะครับก็คือที่พี่รีวิวอยู่ตอนนี้ครับก็คือพี่จะเอาแอบไปปั้นนะครับเนาะไว้แจกคนดูนะครับเนาะก็ถ้าคนไหนอยากได้ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องๆก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะก็ถือว่าพี่ขอสปอยเท่านี้ละกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับสำหรับรหัสตัวใหม่ที่พี่จะแจกนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่ก็มารีวิวนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับหรือว่ากิจกรรมเพชรม่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดนะครับเนาะแล้วก็รอคอยมากที่สุดนะครับพี่ก็มารีวิวนะครับ
ับเนาะว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเนาะมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตลาดความมืดนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านี้นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่าน่าจับตาดูแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าลดสูงสุดถึง 90% เลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าลดเยอะจัดๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะก็ต้องมาติดตามช่องพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าช่องพี่นะครับเนาะจะรีวิวล่วงหน้าแล้วก็จะรีวิวสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าใครที่อยากได้เพชรนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องโดเนทไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเนาะการกดไลค์กดแชร์เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะบ๊ายบาย